จะได้รับความสนใจเป็นสินค้าชุมชนด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะเรียนเชิญกับเข้าที่ก่อนค่ะจะเรียนเชิญก่อนนะครับเดี๋ยวเรายังมีเวลานะครับยังมีเวลาครับเชิญเลยครับทางบูธที่พระเครื่องนะครับเดี๋ยวหยุดก่อนนะครับครับก็ประจำที่นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะครับก็ประจำที่กันหมดแล้วนะครับพร้อมไม่พร้อมสปจ.พร้อมไม่พร้อมพร้อมนะครับเอาละครับค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นความสำคัญนะคะที่พี่น้องสปจ.เราจะได้ฟังคำฟังบรรยายหัวข้อพิเศษนะคะเกี่ยวกับรัฐบาลกับยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านสุทธิรัตน์กล่าวบรรยายเลยค่ะเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือเป็นการต้อนรับท่านหน่อยค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะหลายท่านคุณหน้าคุณตากันนะครับหลายท่านอาจจะยังเป็นครั้งแรกๆที่เราเจอกันนะครับความจริงวันนี้บทบาทที่ผมจะมีโอกาสมาได้คุยกับทุกท่านเนี่ยนะครับในฐานะตัวแทนภาครัฐเนี่ยแต่ก็จริงผมเป็นพวกเดียวกับท่านนะครับอยู่กับภาคประชาชนมานะครับผมอยู่กับวุฒิสมาชีพผมอยู่กับพช.นะเนี่ยพี่แก้วนะฮะอาจารย์มุกดาเนี่ยนะฮะนี่ทีมเราทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับแล้ววันนี้มันก็มาอยู่ในภาคหนึ่งนะครับคือในฐานะของตัวแทนภาครัฐเพราะว่าผมเป็นอยู่ในทีมของท่านรองนายกดร.สมคิดนะครับก็ได้ช่วยกันในการที่จะทำยังไงนะครับที่จะช่วยนำความคิดเนี่ยนะครับกลับไปให้ประเทศเราเข้มแข็งจริงๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยนะครับมันอยู่บนความขัดแย้งแล้วก็ตกหลุมลึกเนี่ยมายาวนานมากประเทศนี้จริงๆแล้วมีภาคประชาสังคมเข้มแข็งมากนะครับพวกเราที่เป็นภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยเข้มแข็งมากทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับยาวนานนะฮะเพียงแต่ว่าความเข้มแข็งของเราเนี่ยมันยังไม่สามารถไปก่อเกิดสิ่งที่สำคัญอันนึงที่สำคัญที่สุดอันนึงคือเศรษฐกิจฐานรากก็คือปากท้องที่ฝั่งประชาสังคมของเรานั้นจะมีส่วนในการไปทำให้ปากท้องเนี่ยมันเข้มแข็งเรายอมรับไหมครับว่าถ้าปากท้องมันไม่มีเนี่ยพัฒนาอื่นมันก็ไปได้ยากถูกไหมครับผมว่าสาธารณสุขเราไปไกลแล้วนะด้านสาธารณสุขนะครับด้านการศึกษาก็ยังไปได้ไม่มากแต่ว่าเริ่มไปนะครับหลายๆด้านไปในฝั่งประชาสังคมด้านพลังพวกเราแต่สิ่งที่มันติดปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับวันนี้ผมคงจะนำเรื่องประชารัฐมาต่อจากท่านอาจารย์วณีเมื่อเช้าที่มาถึงเนี่ยนะฮะว่ามันมีอะไรที่ภาครัฐกำลังคิดอยู่มีอะไรที่จะมาเล่าพวกเราฟังนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้ฟังไปแล้วประชารัฐเกิดมาประมาณไม่ถึงเดือนนะครับเกิดมาบนความคิดที่ว่าถ้าจะให้ประเทศเข้มแข็งมันต้องรวมพลังสามฝ่ายให้ได้และผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเดิมทีเดียวฝั่งผู้มีอำนาจเนี่ยเขาไม่เคยให้โอกาสภาคประชาชนเขาเคยให้พยายามจะไปถึงภาคประชาชนแต่ไม่เคยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันกับภาครัฐวันนี้ประชารัฐเปลี่ยนตรงนี้ครับประชารัฐคือการเปลี่ยนแปลงที่ให้ภาคประชาชนมีดุลยภาพเดียวกันกับภาคราชการและอีกภาคนึงสำคัญมากนะครับที่มีอยู่แล้วแล้วจะใช้พลังอยู่แล้วแต่วันนี้จะมีพลังเต็มเปี่ยมขึ้นเดี๋ยวคุณกฤษณะคงมาต่อคือพลังของภาคเอกชนพวกเราลองดูนะครับถ้าภาครัฐทำงานแต่เพียงผู้เดียวเหมือนในอดีตก็คือปล่อยนโยบายลงไปปล่อยการทำงานลงไปมันไม่มีทางสำเร็จครับถ้าขาดองค์กรแนวราบก็คือภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนของพวกเราเนี่ยแหละครับคือองค์กรแนวราบดังนั้นวันนี้พวกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ท่านไม่ใช่ผู้รับบริการเหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยเราเป็นผู้รับบริการรัฐเขามีอะไรเขาก็บอกเรามาเราก็รับไปตามกลไกของราชการที่ออกมา
แต่สิ่งที่เกิดโครงการประชารัฐขนาดนี้เนี่ยมันกำลังจะเกิดสิ่งที่เรามีส่วนถักทองช่วยกันนะครับที่จะไปข้างหน้าความคิดเหล่านี้นี่ความจริงเป็นความคิดต่อเนื่องนะครับที่อาจารย์ของเราคือคุณหมอประเวศเนี่ยท่านได้ทำมาตลอดประชารัฐคือเอาแนวความคิดหลักอันเกิดจากคุณหมอประเวศนี่แหละครับถ้าใครได้มาวันที่20กันยาที่ผ่านมาท่านรองนายกสมคิดได้พูดถึงคำนี้ท่านได้เอาแนวความคิดที่คุณหมอประเวศได้ทำเรื่องฐานพระเจดีย์นี่แหละครับมาเป็นแนวคิดตั้งว่าถ้ามันทำจากบนยอดพระเจดีย์มันไปไม่ได้แต่แนวคิดที่เกิดประชารัฐคือแนวคิดในการแปลงรูปแปลงรูปจากแนวคิดของคุณหมอประเวศให้มันเป็นรูปธรรมเพราะคุณหมอประเวศได้เน้นการเติบโตจากฐานรากฐานพระเจดีย์แล้วอะไรคือเครื่องมือที่จะไปสู่ฐานพระเจดีย์เครื่องมือนี้ออกมาแล้วก็คือประชารัฐครับเพราะฉะนั้นฐานพระเจดีย์จะไปถึงได้ยังไงถ้าไม่ได้มีส่วนเข้ามาในการบูรณาการดังนั้นแนวคิดประชารัฐไม่ใช่แนวคิดใหม่เป็นแนวคิดอันเกิดมาจากต้นกำเนิดของพวกเราไม่ใช่แนวคิดของฝั่งราชการไม่ใช่แนวคิดของรัฐนะครับแต่แนวคิดนี้เกิดจากการสะสมการทำงานอย่างทุ่มเทของพวกเราภาคประชาสังคมภายใต้กรอบความคิดของคุณหมอประเวศอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับรากมันจริงๆมาจากตรงนี้รากมันจริงๆไม่ได้มาจากรัฐบาลคิดแต่รากจริงๆรัฐบาลเห็นพลังของพวกเราและรัฐบาลเชื่อว่าการพัฒนาจากฐานรากคือความสำเร็จดังนั้นจะเห็นไหมครับว่านโยบายเศรษฐกิจก่อนของรัฐบาลนี้คือเศรษฐกิจฐานรากเน้นการเติบโตภายในไม่เน้นการส่งออกเหมือนอดีตเน้นความเข้มแข็งของเศรษฐกิจข้างล่างให้เข้มแข็งขึ้นมาและพวกเราครับเตรียมตัวให้ดีนะครับนโยบายมันจะออกมาเป็นระลอกเน้นจริงๆเน้นต่างจากของเก่าคือไม่ได้ผลักแค่นโยบายแต่เอาภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคเอกชนมามีส่วนร่วมผมก็เราต้องตื่นนะครับต้องเรียนนะครับวันนี้ผมมาเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรนอกจากบางเรื่องที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับตามรายสัปดาห์มาเล่าให้ฟังแต่หัวใจสำคัญผมอยากมาปลุกเราพวกท่านว่าพวกเราเนี่ยแหละครับคือฐานของความคิดพวกเราอ่ะคือเจ้าของความคิดแต่บังเอิญวันนี้รัฐเขารับความคิดเราไปแล้วแล้วอยู่ที่เราแล้วว่าเราเนี่ยจะช่วยกันแสดงพลังที่เราสะสมมายาวนานได้หรือไม่เราต้องช่วยกันออกแบบเราต้องช่วยกันทำงานซึ่งผมว่าวันนี้ช่วงบ่ายท่านจะคงจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันวันนี้เราไม่ใช่ผู้ที่จะนั่งและรอรับบริการอีกต่อไปแต่เราจะลุกขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าข้างบนเลยเนี่ยเขาทำอะไรแล้วตกไปถึงจังหวัดของพวกท่านเขาจะทำอะไรแล้วท่านต้องลุกจริงๆนะครับทำกันจริงๆสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องที่น่ายินดีหลังจากแนวคิดเราลองมาดูสไลด์ที่ท่านนายกได้พูดนะครับท่านนายกได้พูดเรื่องนี้ต่างกรรมต่างวาระเยอะมากขนาดนี้จนประชารัฐเนี่ยมันกลายเป็นวาทกรรมไปแล้วอันนี้เป็นความภูมิใจข้อที่2แล้วนะครับจากแนวคิดประชารัฐที่คุณหมอประเวศท่านมีเนี่ยเชื่อมต่อไปสู่แนวคิดของภาครัฐเชื่อมต่อไปถึงพวกเราในคณะทำงานที่อยู่ในนั้นมันผลักไปสู่ผู้นำประเทศที่ท่านให้ความสำคัญและยืนยันชัดเจนว่าประชารัฐนั่นคือการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วพูดเรื่องประชารัฐเยอะมากซึ่งในเอกสารที่ผมแจกท่านไปนั้นเนี่ยจะมีแนวคิดของท่านนายกที่พูดเรื่องประชารัฐเนี่ยฮะสไลด์รูปถัดไปจากที่ผมไม่ทราบว่าแจกหรือเปล่านะครับได้รับแจกไหมครับไม่ได้เลยฮะได้ไหมฮะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้เขาช่วยถ่ายให้นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีอะไรครับในนั้นจะพูดถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงเรื่องประชารัฐต่างกรรมต่างวาระมากๆนะครับยกตัวอย่างในเวทีจุดประกายสารพลังประชารัฐเมื่อวันที่20เนี่ยนะครับท่านบอกว่ายุทธศาสตร์ประชารัฐเนี่ยเป็นการวางเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นทางการซึ่งจะเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐนะฮะท่านนายกหยิบเรื่องนี้มาพูดหลายครั้งแล้วพูดต่อครับว่ารัฐเนี่ยจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าก็เป็นห่วงกลไกรัฐเมื่อไปอยู่ต่างจังหวัดเข้าสู่ระบบจังหวัดแล้วจังหวัดจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าวันนี้อย่ากังวลใจครับ
เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในพริบตาเราไม่สามารถเปลี่ยนระบบหรือกลไกที่เปลี่ยนแปลงได้ในทันทีทันใดวันนี้ขอเพียงแต่นโยบายชัดตรงกลางชัดถ้าไปสู่จังหวัดขอเพียงอำนวยความสะดวกเราผมว่าเราไปได้ด้วยกลไกของภาคประชาชนและภาคเอกชนโดยมีนโยบายของรัฐตรงการกำกับนะครับมันคงดีขึ้นแต่อยู่ที่พลังของพวกเราในแต่ละจังหวัดจะต้องช่วยกันด้วยนะครับเพราะท่านนายกก็พูดแล้วว่ารัฐจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็เน้นให้ชัดเจนนะครับว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยจะต้องใช้แนวของประชารัฐนะครับผมคงไม่เข้ารายละเอียดในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้พวกเรามารวมตัวกันถือเป็นการรวมตัวที่เร็วมากเพราะประชารัฐเพิ่งจะคิกออฟเขาเรียกว่าเขี่ยลูกเนี่ยนะฮะไปเมื่อ20กันยานี่ผ่านมา10วันเวทีนี้เริ่มแล้วเวทีนี้มีความสำคัญครับเพราะเวทีนี้ท่านคือตัวแทนของจังหวัดท่านกำลังเป็นผู้ร่วมก่อการที่สำคัญในการจะผลักดันนโยบายประชารัฐให้สำเร็จหรือเปล่าการเริ่มตัวของพวกเราวันนี้จะเป็นการที่รวมตัวกันเพื่อจะเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันตื่นขึ้นมาแล้วฝั่งภาคประชาชนและผมทราบดีครับว่าฝั่งภาคเอกชนว่าจะเป็นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเขาตื่นแล้วแล้วอาจจะมีองค์กรเอกชนในจังหวัดอื่นๆที่เข้ามาร่วมเราจะดึงเข้ามานะครับที่จะร่วมกันเรียนอย่างนี้ครับวันนี้สิ่งที่เราต้องทำร่วมกันตรงกลางในฝั่งของภาครัฐกำลังจะเกิดการทำอยู่หลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งท่านจะเห็นว่านโยบายที่ออกแล้วภายในเวลา1เดือนที่ผ่านมาก็คือนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนโยบายนั้นออกไปแล้วครับกองทุนหมู่บ้านนะครับออกไปแล้วนโยบายลงไปในการที่ขับเคลื่อนตำบลละ5ล้านออกไปแล้วนโยบายโครงการขนาดเล็กเน้นขนาดเล็กต่ำกว่า1ล้านออกไปแล้วออกไปแล้วรวมๆกันประมาณแสนกว่าล้านพวกเราหลายคนเป็นห่วงครับว่านโยบายนี้ออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะต่างกับตรงเดิมตรงไหนนโยบายนี้ออกมาเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเหือดแห้งจริงๆมันเหมือนท้องนาฮะที่ดินมันแห้งมากๆมันต้องการฝนตกลงไปเราแซวกันแล้วครับว่าอย่าไปห่วงฝนหาแรกมากนักตกลงไปแล้วเตรียมที่เก็บน้ำไม่ทันก็ยังไม่ต้องกังวลใจนะครับจะให้มันได้ 100% อย่างที่เราคิดมันคงไม่ได้แต่อย่างน้อยฝนชุดแรกที่ตกลงไปเนี่ยมันบอกแล้วครับว่ารัฐตั้งใจไปทำให้เศรษฐกิจฐานรากฟื้นตัวนะอย่างน้อยมันต้องบอกว่าพวกเราข้างล่างต้องลุกขึ้นมาตื่นตัวรองรับนโยบายตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่านโยบายเหล่านี้ได้ออกมาแล้วจะเห็นนะครับในนโยบายตรงนี้เนี่ยที่อยู่บนสไลด์เนี่ยนะครับมันคือกลไกที่ออกไปแล้วจับต้องได้นะครับทั้งเรื่องของกองทุนหมู่บ้านทั้งเรื่องของการจ้างงานตำบลละ5ล้านทั้งเรื่องของการทำนะครับท่านจะเห็นว่า 60,000 ล้าน 36,000 ล้าน 40,000 ล้านออกแล้วครับแล้วกำลังขับเคลื่อนกันอยู่มีคนเป็นห่วงและผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราครับฝั่งพวกเราแล้วมีคนเป็นห่วงว่าหลายจังหวัดส่งข้อมูลมาถึงผมครับว่ามันไปเหมือนเดิมอีกแล้วเงินมันไปตั้งโต๊ะอีกแล้วเงินมันมีการไปเรียกหัวคิวอีกแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่พลังครั้งนี้ของพวกเราจะช่วยค้างงัดก็คือเราต้องเป็นหูเป็นตากันแล้วครับผมได้คุยก็จะว่าเดี๋ยวบ่ายนี้คงมีการคุยเรื่องเครือข่ายของพวกเรานะครับผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยมันเลวร้าย70กว่าจังหวัดเป็นเหมือนกันหมดเลยผมตั้งสมมติฐานเล่นๆว่าผมว่ามันน่าจะมีจังหวัดดีๆสัก10จังหวัด20จังหวัดมั้งนี่เอาแบบคนแบบมองโลกในแง่ร้ายมากเลยนะครับมันคงไม่มีคนทั้ง70กว่าจังหวัดเหมือนกันทุกจังหวัดเลยผมคิดว่าท่านอยู่จังหวัดท่านคงรู้ว่าจังหวัดท่านเป็นอย่างไรสมมติว่าจังหวัดท่านเป็นจังหวัดดีผู้ว่าก็ดีกลไกก็ดีทำตามนโยบายนโยบายเขาบอกไว้หมดนะครับให้ไปทำอะไรความจริงเขาบอกไว้หมดแล้วนะครับว่าต้องไปทำอะไรยังไงต่างๆผมก็เราช่วยกันอย่างนี้ได้ไหมครับจังหวัดไหนที่ดีท่านส่งข่าวดีๆว่าที่นี่เงิน5ล้านมันไปลงไปทำอะไรบ้าง
และเงิน5ล้านที่ลงไปหมุนเศรษฐกิจข้างล่างยังไงไม่ใช่ไปซื้อมือถือนะไม่ใช่ไปซื้อรถนะมันไปหมุนยังไงไปทำสิ่งที่ก่อเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจดีๆเหล่านี้ส่งมาศูนย์กลางครับอาจารย์วันนี้อาจารย์แดงพี่แดงผมเนี่ยก็ได้ส่งมาเรากำลังจะทำเว็บไซต์ประชารัฐครับเว็บไซต์ประชารัฐจะเป็นเว็บไซต์สื่อสารของพวกเราไปสู่สาธารณะว่าไอ้จังหวัดที่ดีๆที่เอาเงิน5ล้านลงไปเนี่ยแล้วมันไปได้ดีเนี่ยมีที่ไหนบ้างเราอย่าไปตามไล่คนไม่ดีเลยครับเรามาส่งเสริมคนดีกันดีกว่าไหมที่ไหนเขาดีส่งเสริมเขาให้สังคมยอมรับให้เขารู้ผมก็คิดเล่นๆว่าถ้าผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมจังหวัดติดกับหน้าแก้วผมเนี่ยหน้าแก้วก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจังหวัดนึงเนี่ยจังหวัดของหน้าแก้วมีแต่คนเชิดชูงาน5ล้านบาทที่ลงไปเป็นจังหวัดตัวอย่างทำงานดีมากเลยไปจริงๆไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปหมุนให้เศรษฐกิจไปทำให้ปากท้องมันดีขึ้นได้อย่างแท้จริงผมเป็นผู้ว่าจังหวัดติดกันผมมีแต่โครงการที่เชิดชูไม่ได้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับสังคมที่กดดันเนี่ยจะเป็นพลังนั่นคือพลังของพวกเรานะครับที่จะช่วยอย่าไปห่วงมันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ลุกขึ้นมาช่วยกันดีกว่าถ้าเราช่วยกันอย่างนี้ผมเป็นผู้ว่าที่ผมทำระบบเดิมอะผมตั้งโต๊ะด้วยสมมุตินะฮะไม่ได้ไปว่าท่านผู้ว่าผมทำแบบนั้นจริงๆผมว่าผมต้องรู้สึกนะเพราะจังหวัดติดกับผมเนี่ยจังหวัดนักแก้วแกเนี่ยเป็นผู้ว่านักแก้วเนี่ยแกจะถูกเชิดชูทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะหาเรื่องให้ส่วนกลางเข้าไปตรวจเยี่ยมไอ้จังหวัดดีๆบ่อยๆนะไปในจังหวัดเนี่ยบ่อยๆเนี่ยนะครับลงกันไปบ่อยๆพวกเราไปเชิดชูกันบ่อยๆผมคิดว่าไอ้จังหวัดที่มันไม่ดีมันก็ถึงไม่ผิดมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับมันรู้สึกว่าเป็นคนที่สังคมไม่ได้ตอบรับเป็นการทำงานไม่ได้ถูกเชิดชูเลยงั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาช่วยกันนะครับดังนั้นเรื่องกลไกที่ลงไปแล้วคือมาตรการอันนี้ตอกย้ำความตั้งใจนะของรัฐบาลแล้วอย่าห่วงครับว่ามันจะมีแค่นี้ฝนครั้งนี้ที่ตกลงมาผมยืนยันผมได้นั่งได้เรียนปรึกษาและนั่งพูดคุยกับผู้บริหารที่จะออกนโยบายเหล่านี้ฝนที่ตกลงมาไม่ใช่ฝนหาเดียวมันจะมีฝนตกลงมาอีกเป็นระยะแต่ฝนจะตกจะให้ได้ผลดีจะรอความพร้อมของพวกเราที่เป็นประชารัฐที่จะช่วยกันทำงานดังนั้นฝนที่ตกไปตรงนี้เป็นเพียงฝนชุดแรกของฤดูกาลเท่านั้นเองแต่เป็นฝนที่ส่งสัญญาณยืนยันอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลเอาจริงกับเศรษฐกิจฐานรากและผมยืนยันในฐานะที่ได้มีโอกาสร่วมอยู่ในการทำเรื่องของนโยบายต่างๆในนั้นด้วยเนี่ยรัฐบาลเอาจริงครับกับเศรษฐกิจฐานรากมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนกับเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงสิ่งที่แสดงความเชื่อมั่นเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองแสดงความเชื่อมั่นส่วนกลางกำลังจะตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลกับเอกชนคือเรียกว่ากรอกลางซึ่งปกติจะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรอกลางในอดีตจะมีรัฐกับเอกชนเป็นคณะกรรมการเราเพิ่งเสนอชื่อเข้าไปครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ตัวกลไกกรอกลางจะมีภาคประชาชนและประชาสังคมเข้าไปเป็นกรรมการร่วมกับภาคเอกชนประชารัฐในเชิงนโยบายกำลังขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคือกลไกของรัฐที่มีอยู่เราจะใช้กลไกกรอส่วนกลางและจะขับเคลื่อนไปสู่พวกท่านคือกรอจังหวัดกรอจังหวัดจะไม่ใช่รัฐผู้ว่านะฮะสภาหอสภาอุดอีกต่อไปกรอจังหวัดจะมีพวกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เข้าไปเป็นกรอจังหวัดเชื่อมร้อยกันทำงานประชารัฐ3ขาที่สมดุลในระดับจังหวัดอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกรอกลางคงจะตั้งเร็วๆนี้เพราะผมเพิ่งส่งชื่อกันไปได้สักประมาณ1สัปดาห์พอดีท่านนายกท่านเพิ่งกลับจาก UN ที่อเมริกาผมเข้าใจว่าเผลอๆสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้ากรอกลางคงออกกรอกลางออกก็จะขับเคลื่อนไปสู่กรอจังหวัดเพราะ
นโยบายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่นโยบายที่เป็นนามธรรมแต่มันจะเป็นนโยบายรูปธรรมนั่นคือสิ่งที่สองนะครับที่กำลังจะเกิดขณะที่ตรงกลางกำลังจะเกิดผมเองในฐานะที่ครึ่งตัวเป็นฝั่งภาคประชาสังคมผมคิดว่าเราประชาสังคมก็ต้องลุกขึ้นเกิดไปพร้อมๆกันนะครับผมคิดว่าการปลุกความตื่นรู้ที่เรากำลังรู้ในห้องแห่งนี้เนี่ยกระจายไปสู่การตื่นรู้ของภาคประชาสังคมภาคประชาชนทั้งประเทศเราคงต้องเคลื่อนด้วยกิจกรรมของพวกเราซึ่งทราบว่าเดี๋ยวบ่ายนี้คงมีการคุยเรื่องของเวทีจังหวัดเรื่องอะไรต่างๆสำคัญครับบทบาทของเราก็ต้องลุกเพราะวันนี้ทุกฝ่ายลุกเดี๋ยวทางหอการค้าคงจะมาเล่าให้เราฟังว่าเอกชนเขารุกอะไรอีกสิ่งหนึ่งที่ขณะนี้กำลังร่างแนวคิดอันนี้มาแอบเล่าล่วงหน้าที่จะมาเล่าล่วงหน้าอันนี้สดๆร้อนๆผมเพิ่งนั่งคุยมาเมื่อวันศุกร์เรามีประชารัฐอยู่ในหัวตลอดเวลานะครับในการขับเคลื่อนเราเร่งรัดมาตรการที่เล่าให้ฟังในตอนแรก 130,000 กว่าล้านกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดให้มันเกิดผลมากที่สุดเท่าที่มันจะเกิดได้เรากำลังจะตั้งกรอที่เป็นครั้งแรกที่มีภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมรัฐจะต้องให้ความสำคัญกับภาคประชาชนเท่าเทียมกันผมคิดว่ามิตินี้เนี่ยไม่มากก็น้อยเป็นมิติที่เราภาคประชาชนไม่เคยถูกยอมรับและยกย่องขึ้นมาเป็นขาสามขาเท่าเข้ามาก่อนเรามาถึงจุดนี้ได้แต่จุดนี้จะไม่มีความหมายถ้าพลังของเรานั้นได้แค่เข้ามาเป็นกรรมการแต่เราไม่ได้มีการทำงานของเราต่อเนื่องออกไปด้านที่สามที่จะเกิดนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจฐานรากคือฐานใหญ่ของการบูรณาการถ้าพวกเราจำกันได้ท่านอาจารย์หมอประเวศท่านพูดเรื่องการพัฒนาข้างล่างและสิ่งที่ท่านพูดเสมอคือสัมมาชีพชุมชนมันต้องเกิดสัมมาชีพชุมชนแปลว่าอะไรปากท้องนั่นเองนะครับปากท้องมันต้องเกิดแต่ว่าสัมมาชีพชุมชนของคุณหมอประเวศลึกไปกว่านั้นก็คือการที่มีรายรับมากกว่ารายจ่ายเพราะว่าคำนี้คำเดียวเนี่ยนะครับมันคือส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงที่ขยายผลออกมาเป็นอยู่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสุนทรพระเจ้าอยู่หัวแต่สัมมาชีพชุมชนได้ถูกมาเป็นเหมือนตัวปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรสัมมาชีพชุมชนก็คือการที่จะมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่คือต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่ายผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับช่วยเอาคำนี้ไปขยายกันดีๆปัญหาของเราสนใจแต่ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่ไม่มีความหมายครับถ้ารายจ่ายมันมากกว่ารายได้เมื่อไหร่ก็ตามที่รายจ่ายมันมากกว่ารายได้ต่อให้ท่านมีรายได้เท่าไหร่มันไม่ทำให้ท่านมีความมั่นคงหัวใจของสัมมาชีพคือมีรายรับมากกว่ารายจ่ายถ้าท่านมีรายรับน้อยท่านก็ต้องทำอะไรก็ได้ที่ท่านจะมีรายจ่ายน้อยตราบใดที่รายรับเหนือกว่ารายจ่ายคนนั้นไม่ทุกข์ใช่ไหมครับมันจะให้คนมีรายรับและรวยเท่ากันทุกคนทำไม่ได้แต่มันทำได้ตรงถ้ามีน้อยเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือลดรายจ่ายซะท่านก็จะอยู่ได้สัมมาชีพยังกำกับไว้อีก2ข้อนอกจากรายรับมากกว่ารายจ่ายคือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นโทษ3ข้อและไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอีก3ข้อตรงนี้แหละครับคือฐานของเศรษฐกิจฐานรากที่เราต้องช่วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฐานรากนั้นเนี่ยมันจะเกิดได้จะต้องเกิดตรงนี้สิ่งที่รัฐกำลังจะทำเรากำลังออกแบบนโยบายที่จะทำให้ไม่ใช่ออกเป็นกลไกปกติเอาเงินลงไปแบบนี้ก้าวที่2ของโครงการประชารัฐที่ทำเป็นรูปธรรมประชารัฐเชิงปฏิบัติเราระหว่างรัฐกับประชาชนซึ่งรวมถึงเอกชนจะทำงานร่วมกันครับบนการทำงานร่วมกันวันนี้ผมคงไม่สามารถเล่ารายละเอียดได้เพราะกำลังร่างแนวคิดกันอยู่แต่ผมเล่ากว้างๆได้ว่ารัฐจะจับมือกับประชาชนครับ
ในภาคการผลิตฟังให้ดีนะครับรัฐจะจับมือกับประชาชนครับในภาคการผลิตจะไม่ปล่อยให้ประชาชนผลิตกันไปตามยถากรรมรายละเอียดเป็นอย่างไรท่านค่อยๆติดตามกรอบความคิดใหญ่คือรัฐจะไม่ทำประชารัฐแต่เพียงรูปแค่นำมาทำพูดแต่ประชารัฐแต่ว่าประชาชนในด้านของการผลิตภาคเกษตรเน้นไปที่ภาคเกษตรด้วยนะครับรัฐจะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภาคประชาชนจากนั้นถ้ามีผลผลิตไม่มีประโยชน์เพราะผลผลิตที่พวกเราผลิตกันได้มาตลอดชีวิตนั้นมันถูกกดขี่ด้วยระบบกลไกของการจัดจำหน่ายใช่ไหมครับผลผลิตที่เราทำมาเนี่ยเราผลิตได้มากราคาก็น้อยเราผลิตได้น้อยราคาก็มากแต่ส่วนใหญ่ของเราเป็นพวกโลภมากคือผลิตมากตลอดราคาก็ได้น้อยตลอดเพราะเราผลิตแบบแห่ตามกันไปถูกไหมครับอะไรดีเราก็ผลิตถ้าปลูกมันดีก็ปลูกมันถ้าปลูกอ้อยดีก็ปลูกอ้อยนะไม่รู้ว่าปลูกอะไรดีอ่ะเดี๋ยวมันก็มากันหมดแล้วนะครับโทษไม่ได้เพราะฝั่งประชาชนก็ต้องเลือกสิ่งที่ทำแล้วมีรายได้ดีถูกไหมฮะจะบอกว่าประชาชนไม่มีความรู้มันจะรู้ได้ยังไงถูกไหมครับจะรู้หรือว่าอีก1ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีก3ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรอกตรงนี้แหละครับเราจะมาเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อทำอย่างนั้นเมื่อได้ผลผลิตแล้วถึงจะให้มันแข็งแรงจริงๆรัฐจะมีนโยบายนะครับจับตัวนี้ให้ดีนะครับนโยบายสำคัญมากรัฐตั้งใจจะมีนโยบายเกิดตลาดชุมชน 7,000 ตำบล 7,000 แห่งเอาสินค้าผลผลิตของพวกเรานั้นเนี่ยมาขายมาร่วมกันขายผลิตแล้วจากฟาร์มสู่คนกินเลยนะฮะอย่างน้อยอันที่หนึ่งตลาดชุมชนนี้คือตลาดที่ท่านอาจจะตัดคนกลางได้ส่วนนึงสองตลาดชุมชนนี้ของคงไม่แพงเท่าข้างนอกสามผมว่ามันช่วยลดค่าขนส่งทำให้ราคามันถูกลงคนซื้อก็ถูกลงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจะมี2หัวใจสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นที่วันนี้แอบมาเล่าให้ฟังกับท่านเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำของจังหวัดมันจะเกิดการร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนภาคการผลิตและเมื่อเกิดผลผลิตแล้วมันจะเกิดความร่วมมือกันในเรื่องของการสร้างตลาดชุมชนตั้งใจนะครับ 7,000 กว่าตำบล นี้จะมีตลาดชุมชน 7,000 กว่าตำบลผมโยนโจทย์ให้ท่านว่าวันนี้ถ้ารัฐคิดอย่างนี้ท่านนายธนะตัวแทนและผู้นำของจังหวัดท่านจะต้องช่วยหาโครงสร้างการทำงานร่วมกันแล้วครับกรอจังหวัดจะเกิดนโยบายตัวนี้จะเกิดท่านในฐานะที่เป็นกลไกหลักของจังหวัดซึ่งสำคัญมากจะต้องร่วมทำงานกันจะทำให้มันเกิดได้อย่างไรเรื่องที่3นี้คือการมองแนวคิดของการนำประชารัฐเป็นแนวคิดเชิงรูปธรรมของการจัดการไม่ได้อยู่ดีๆเฮกันไปมันดีหมดเลยครับแล้วถ้ากลไกเหล่านี้เกิดสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับผมคิดว่ารัฐบาลเชื่อว่าปากท้องดีขึ้นปากท้องจะดีขึ้นเพราะวันนี้ต้องยอมรับนะครับข้างล่างนี่ไม่มีกำลังซื้อเลยนะครับมาม่ายังขายตกเลยนะยอดขายมาม่ายังตกเลยร้านอาหารไม่มีคนกินมันลำบากมากเลยนะครับพวกเราต้องรับว่ามันลำบากจริงๆนะครับเวลาพูดกันตรงนี้มันเหมือนกับแต่คนจริงคนลำบากจริงเลยนะครับตอนนี้เราต้องคิดถึงพวกเขาที่ลำบากว่ามันจะไปได้อย่างไรแล้วเขาไม่เท่าทันหรอครับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้ยังไม่นับสิ่งที่น่ากลัวและผมพูดมาทุกเวทีเลยนะครับพอปีหน้า AEC มันมาด้วยมันน่ากลัวเหลือเกินครับขนาดที่ข้างล่างไม่พร้อมเลยกับการเกิดนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นอีกเยอะแยะซึ่งคงต้องคุยกันอีกมหาศาลในเรื่องเหล่านี้แล้วบนความอ่อนแอของพี่น้องชาวบ้านเราอย่างนั้นเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงครับรัฐถึงเล็งเห็นเรื่องนี้และกำลังจะเร่งทำเรื่องนี้แล้วก็จะผลักดันเรื่องนี้ออกมานะครับตอนนี้ทำทุกอย่างที่ให้ข้างล่างอยู่ได้ก่อนทำยังไงก็ได้ให้ข้างล่างอยู่ได้ก่อนไม่ใช่นโยบายหาเสียงแต่เป็นนโยบายความเป็นจริง
เป็นนโยบายที่ไม่ปฏิเสธความจริงว่าข้างล่างวันนี้เขาอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจวันนี้ไม่ได้พังเพราะข้างบนมันจนคนข้างบนรวยเหมือนเดิมกำลังซื้อข้างบนดีเหมือนเดิมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวยกว่าเดิมเศรษฐกิจข้างบนเขาเข้มแข็งเขาไม่ถูกกระทบแต่วันนี้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติเกิดจากคนข้างล่างอ่อนแอมากอันเกิดจากนโยบายที่ผิดพลาดต่อเนื่องมายาวนานไปบ่อนทำลายกำลังความเข้มแข็งของภาคประชาชนข้างล่างโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนบานตะไทยเลยเป็นหนี้กันมหาศาลนะครับใช้เงินไปข้างหน้ามหาศาลเสร็จแล้วกำลังซื้อก็ไม่มีราคาพืชผลการเกษตรก็ตกต่ำเพราะว่าทุกประเทศในโลกเขาลำบากหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยโลกใบนี้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับบนความเจริญทั้งโลกลำบากหมดเลยแล้วมันจะเอาราคาพืชผลที่ดีจากไหนมาเขาก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเหมือนเราทุกคนก็ลดการนำเข้าทุกคนก็พยายามอยู่บนขาของตัวเองเป็นอย่างนี้แต่อยู่ที่ประเทศไหนครับที่จะยืนบนหลักการนี้ได้เก่งกว่าและดีกว่าผมเชื่อนะครับว่านโยบายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นนโยบายที่ฝั่งรัฐบาลในฐานะที่ผมร่วมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยมีความมุ่งหวังจริงๆที่จะเห็นพลังของสามขานี้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันแล้วนโยบายของรัฐบาลก็จะส่งนโยบายลงมานโยบายรัฐบาลจะส่งลงมาได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความเข้มแข็งของสามขาประชารัฐครับถ้าสามขาประชารัฐเข้มแข็งมากนโยบายที่ลงมาก็จะเกิดมรรคผลมากถ้ามันเกิดมรรคผลได้มากความเข้มแข็งของข้างล่างก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ต้องเรียนทุกท่านครับรัฐบาลนี้มีเวลาจำกัดณขนาดนี้ช่วยนับถอยหลังด้วยนะครับถ้าท่านคิดว่านโยบายเหล่านี้ดีท่านนั่งแล้วซึมๆเนี่ยเราจะไปกันหมดทั้งประเทศนี่พูดจริงๆนะท่านก็อยู่ไม่ได้พวกผมก็อยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้สักคนหนึ่งถ้าท่านยังซึมๆนโยบายบอกว่าดีวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีแล้วก็อยู่กันได้ไปเรื่อยๆมีเวลา1ปีครึ่งผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงตีซะว่า1ปีครึ่ง18เดือนจากนี้ถ้าวันนี้มีรัฐบาลที่ตั้งใจอย่างนี้มีคนขับเคลื่อนและเห็นความสำคัญของพลังภาคประชาชนอย่างนี้มีพลังของภาคเอกชนซึ่งไม่เคยที่จะเข้ามาแตะมือร่วมกับภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มที่อย่างนี้ท่านจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปไหมท่านในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำของจังหวัดท่านจะไม่ใช้โอกาสนี้เลยหรือวันนี้ผมมาอยากยืนยันกับท่านว่าเราไปไหนไม่ได้เพราะเรามีความหวาดระแวงต่อกันเรามีความมองเห็นจุดอ่อนซึ่งกันและกันชีวิตจริงจุดอ่อนมีทุกแห่งเลยครับข้อบกพร่องมีรอบตัววันนี้จะให้ประเทศไทยมันดีและจะวิจารณ์กันจริงมันก็วิจารณ์ได้ทั้งวัน
ันนี้เป็นโมเดลอีกอันนะครับผมอยากจะเรียนว่าเป็นโครงการของอดีตประธานหอจังหวัดอ่างทองที่ผมบอกว่าผักบุ้งกิโลละ10บาทกับท่านปลูกพืชปลอดสารพิษกิโลละ120นะครับทุกวันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าทางนครศรีธรรมราชเนี่ยได้มาดูโครงการนี้ที่อ่างทองเขาเอาโครงการนี้ไปทำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบนพื้นที่เกือบ30ไร่นะครับท่านว่าผลผลิตพืชสลัดเหล่านี้เนี่ยมีความต้องการสูงมากไหมที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวพักผ่อนเยอะมากนะครับอาหารเช้าเนี่ยท่านจะสังเกตว่าตามโรงแรมเนี่ยเราต้องเสิร์ฟผักสลัดทุกโรงแรมนะครับนครศรีธรรมราชมาเห็นโครงการนี้เนี่ยเอาไปปลูกเพราะอะไรเพราะว่าโลจิสติกส์นะครับส่งผักไม่ต้องส่งไกลส่งไปใกล้ๆก็คือโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าวันนี้ผักยังไม่พอกับความต้องการจังหวัดอ่างทองเนี่ยต้องส่งผักไปขึ้นเครื่องนกแอร์เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงจากสวนเนี่ยตัดเช้านั้นเลยนะครับขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง1ชั่วโมงบินอีกชั่วโมง2ชั่วโมงจากสนามบินไปที่ศูนย์ที่นครศรีเพื่อแบ่งแยกคัดเกรด3ชั่วโมงนะครับแล้วอีก2ชั่วโมงคือส่งไปตามสถานที่เขามีความต้องการผักอันนี้5ชั่วโมงผักถึงมือจากจังหวัดอ่างทองไปยังโรงแรมต่างๆทั่วภูเก็ตและพังงาและกระบี่นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าความต้องการเนี่ยมันยังไม่พอนะครับที่อ่างทองเองเนี่ยเป็นศูนย์ที่ส่งผักไปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและเดอะมอลล์นะครับหรือแม้แต่บะหมี่บิ๊กหรืออะไรที่เป็นแบรนด์ต่างๆหรือร้านสเต็กเนี่ยก็ซื้อผักจากที่นี่ผมถามว่าวันนี้ความต้องการพืชปลอดสารพิษมันยังมีความต้องการอีกมากแต่เราขาดคนที่มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคในการปลูกเมื่อวานเองเนี่ยผมได้ไปกับคุณอิสระว่องกุศลกิจประธานหอการค้าไทยและคณะไปชมฟาร์มของที่อ่างทองผมเรียนตรงๆนะครับถ้าท่านได้เม็ดเมล็ดพันธุ์ผักสลัดถ้าท่านบอกว่าท่านอยากจะไปหยอดลงบนดินแล้วท่านปลูกท่านปลูกไม่สำเร็จหรอกครับมันมีแม้แต่ว่าดินที่ใช้นะครับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้มุ้งที่ใช้ตัวรองดินที่ใช้ว่าน้ำซึมหรือไม่ซึมตัวกันแสงให้แสงผ่านเท่าไหร่นะครับถามว่าคนที่จังหวัดอ่างทองกับนครศรีธรรมราชวันนี้นะทำได้ขายได้ผักมีรสชาติดีไม่ขมตรงกับความต้องการของตลาดแล้วเราที่มีพื้นที่ในหลายๆจังหวัดจะทำไม่ได้หรือนะครับท่านทำผมเรียนตรงๆนะครับท่านทราบไหมว่าคนไทยกินผักเราไม่พูดถึงนักท่องเที่ยวนะครับคนไทยกินผักแค่100กรัมต่อวันนะครับและหลายคนผมก็เชื่อว่าไม่ทานเลยด้วยแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีข้อแนะนำว่าถ้าท่านจะมีสุขภาพดีท่านต้องทานผักวันละ400กรัมแปลว่าท่านจะต้องทานผักเพิ่มขึ้นอีกมากเป็น4เท่าตัวรวมทั้งหลายๆคนที่ไม่ได้ทานแล้วท่านคิดว่าตลาดเนี่ยมันจะโตขึ้นอีกขนาดไหนความต้องการของคนเนี่ยยังมีอีกมากนะครับแต่เราไม่มีสินค้าผลิตเพียงพอนะครับก็เปิดไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเรียนตรงๆว่าทางอ่างทองเนี่ยไม่ได้ใช้เงินกองทุนหมู่บ้านไม่ได้ใช้เงินกองทุนตำบลเขาใช้ระบบสหกรณ์นะครับซึ่งหลายๆชุมชนเนี่ยก็สามารถจะดัดแปลงโครงการนี้ไปใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการให้ทุนกับชุมชนในการมาลงทุนนะครับไปเลยครับไปที่ภาพเลยนะครับเพราะว่าผมคงจะไม่ลงลึกในเรื่องของระบบสหกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาฝึกอบรมนะครับไปเลยครับนี่ฮะกลุ่มร้านค้าเนี่ยเดอะมอลล์เนี่ยรับผักจากที่นี่เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากผักสลัดข้างบนสุดนะครับ
เราปลูกเมลอนนะครับแต่เมลอนในสวนปิดนะครับมะเขือเทศเชอร์รี่มะม่วงนะครับคือวิธีการเกษตรวันนี้มันถูกเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าท่านยังปลูกตามพืชสวนห้องล่องนะครับท่านก็ต้องต่อสู้กับแมลงท่านต้องต่อสู้กับพันธุ์พืชที่มันกลายพันธุ์ผมฟังเคล็ดลับเมื่อวานคำหนึ่งบอกว่าเมลอนเนี่ยมันหวานใช่ไหมครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าถ้าท่านปลูกแล้วท่านให้มันโดนฝนสัก 2-3 วันเนี่ยมันจะกลายเป็นแตงกวาเพราะความหวานของมันเนี่ยมันจะซึมลงดินไปหมดเลยเนี่ยคือเคล็ดลับง่ายๆที่ทำไมเราทานเมลอนแล้วมันอร่อยกับไม่อร่อยนะครับต่อเลยครับอันนี้ก็ไปเลยครับไปที่ลูกสวนเลยนะครับไม่แต่ตลาดยิ่งเจริญก็ซื้อจากที่นี่นะครับอันนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นชุมโรงเรือนปิดนะครับถามว่าลงทุนมากไหมถ้าท่านมีที่ดินของท่านเองนะครับท่านมีแผ่นรองพื้นซึ่งเป็นท่ายางพิเศษให้น้ำมันผ่านในปริมาณที่พอเหมาะดินเนี่ยมาจากกากอ้อยโรงงานจากโรงงานน้ำตาลนะครับแล้วผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นพวกขี้นกนะครับก็ยกตัวอย่างว่าอ่างทองเนี่ยมีฟาร์มนกกระทาเขาก็ไปซื้อขี้นกกระทามาผสมก็คือมูลสัตว์ถ้าในชุมชนท่านมีมูลสัตว์ประเภทอื่นท่านก็ไปซื้อมูลสัตว์จากที่อื่นมาผสมเพื่อให้เกิดส่วนผสมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการต่อยอดถามว่าโรงงานน้ำตาลเนี่ยเมื่อเผาอ้อยกากอ้อยทิ้งหรือไม่ใช่ครับทุกวันนี้กลายมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชปลอดสารพิษต่างๆต่อเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดเตรียมดินนะครับเดินเลยครับต่อเลยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอันนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชนะครับถามว่าท่านเอาเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่มีคุณภาพใบท่านก็จะได้น้อยขนาดไม่ใหญ่ไม่ตรงกับความต้องการของชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่คัดจากต่างประเทศแล้วก็ที่อ่างทองเนี่ยเป็นศูนย์เพาะกล้านะครับเป็นศูนย์เพาะกล้าที่นำส่งให้เนี่ยเพื่อให้ท่านนำไปเพาะต่อนะครับครับอันนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ากล้าที่เขาปลูกเนี่ยจะเห็นว่าเล็กๆนะครับจากเล็กๆเนี่ยต่อ1โรงเรือนยาวประมาณ20เมตรนะครับเอากล้าเหล่านี้ไปลงเนี่ยภาพต่อไปเลยครับนี่ครับมันก็จะขยายจนเต็มพื้นที่นะครับไปอีกครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพืชอื่นๆด้วยนะครับนอกจากสลัดคอสนะครับต่อเลยครับแล้วก็การปลูกแบบนี้เนี่ยเราได้มาตรฐานอาหารด้วยนะครับไม่ว่า primary ไทกับนะครับหรือว่าสัญลักษณ์คิวนะครับเพราะว่ามันเป็นการปลูกในเชิงปลอดสารพิษนะครับอันนี้เราก็ร่วมกับทางอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็คงในส่วนของอันนี้พอแล้วนะฮะก็มาอีกโครงการสุดท้ายนะครับก็น้ำชุมชนนะครับก็อย่างที่เราคุยกันนะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งคุยนะฮะบอกว่าชัยนาทอ่างทองเนี่ยน้ำเยอะนะครับเขาบอกน้ำเยอะปีหนึ่งปลูกได้3รอบ2ปีบางทีปลูกได้7รอบนะครับแต่รู้ไหมฮะว่าพอแล้งปุ๊บเนี่ยคนที่ขาดน้ำคนแรกเลยก็คือชัยนาทกับอ่างทองเพราะว่าเขามีคือเขาเคยชินกับการที่มีน้ำมากมาตลอดนะครับพอเกิดภัยแล้งเนี่ยเขาไม่เคยเตรียมการจัดเก็บน้ำหรือกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในวันหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโจทย์อันนึงที่ผมคิดว่าทุกชุมชนเนี่ยควรจะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำในชุมชนของตัวเองนะครับเราก็จะมีโมเดลว่าทำอย่างไรให้มีการมีน้ำใช้ตลอดปีไม่ว่าบริโภคหรือด้านการเกษตรนะครับเปิดไปเร็วๆนะฮะครับแล้วก็เราก็จะต้องมีการวางแผนทำบัญชีครัวเรือนหรือทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการจัดการกับเรื่องของน้ำในชุมชนของท่านนะครับแล้วก็มีการดูแลคุณภาพน้ำซึ่งเราก็จะมีแนวทางว่าการทำน้ำให้สามารถอุปโภคบริโภคได้และมีคุณภาพเพียงพอเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะฮะแล้วก็ผันน้ำประปาเนี่ยที่ใสแล้วเนี่ยกลับไปสู่สระเพื่อนำมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็มีการจัดเก็บตะกอนอะไรต่างๆซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแนวทางการปลูกหญ้าแฝกหรือต้นไม้ใหญ่นะครับ
นะแล้วก็การรีไซเคิลน้ำจากครัวเรือนมาใช้ในด้านการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะมีคณะกรรมการชุมชนในการร่วมบริหารเพราะว่าถ้าท่านไม่มีคณะกรรมการชุมชนเนี่ยวันหนึ่งท่านก็จะเจอชาวบ้านท่านหนึ่งไปสูบน้ำใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับอีกท่านหนึ่งก็จะสูบสุดท้ายน้ำก็จะไม่เหลือสำหรับส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบริหารจัดการโดยชุมชนนะครับครับก็อันนี้ก็ผสมผสานกับเศรษฐกิจพอเพียงกับสระเก็บน้ำแก้มลิงนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชุมชนก็จะมีน้ำอย่างเพียงพอนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นว่าผมพูดเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะพูดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดที่ท่านเนี่ยคงจะต้องไปดูในเมนูที่คณะทำงานขณะนี้เราทำงานกันนะครับซึ่งก็มีโครงการอีกหลายโครงการที่เป็นอีกหลายแนวทางที่ค่อนข้างดีมากนะฮะเราเองก็พยายามจะทำงานร่วมกันแล้วก็เมนูเหล่านี้เนี่ยถ้าหากท่านซึ่งเป็นสปจ.เนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีความสนใจท่านก็สามารถติดต่อสอบถามเข้าไปยังผู้ดูแลโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้ผมเองก็จะขอกล่าวว่าในส่วนของหอการค้าไทยวันนี้เนี่ยภายใต้การนำของคุณอิสระว่องกุศลกิจท่านก็มองในเรื่องของภาคประชาสังคมเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งนโยบายของภาครัฐเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับสปจ.จากภาคกลางขออนุญาตยกมือนะครับที่มาจากภาคกลางนะครับครับเดี๋ยวคงจะมีจดหมายเชิญนะครับวันคิดว่าประมาณวันที่18นะครับเราจะมีการประชุมหอการค้าภาคกลางนะครับก็จะมีประธานหอการค้าแล้วก็ประธานภาคนะครับประธานกลุ่มจังหวัดเนี่ยมาร่วมประชุมนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเราก็จะเริ่มคิกออฟนะครับก็คือเชิญสปจ.ของภาคกลางเนี่ยนะครับโดยท่านจะเป็นตัวแทนของภาคกลางเนี่ยมาร่วมประชุมกับประธานหอการค้าเพื่อจะได้เป็นเวทีให้ท่านเนี่ยได้รู้จักกันนะครับแล้วก็จะได้ต่อยอดในเรื่องของการทำงานในส่วนของชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อประชุมในส่วนของภาคกลางเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีประชุมภาคนะครับตลอดปีนะครับก็ต่อไปอาจจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับเราก็จะเชิญสปจ.แต่ละภาคเนี่ยมาประชุมร่วมกันกับทางประธานหอการค้านะครับเพื่อที่ท่านจะได้หารือแนวทางในการพัฒนาชุมชนนะครับสิ่งที่ท่านกังวลก็คือกองทุนตำบลที่ได้ตำบลละ5ล้านบาทเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าหลายจังหวัดนะครับซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเชิญเนี่ยหลายจังหวัดผู้ว่าราชการเชิญประธานหอการค้าเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดเนี่ยเข้าไปเป็นคณะกรรมการกันกรองโครงการนะครับตำบลละ5ล้านบาทนี้ด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนเนี่ยผู้ว่าราชการนี้ก็เห็นความสำคัญแล้วก็เชิญทางประธานหอการค้าเนี่ยเข้าไปให้ความเห็นนะครับเข้าไปดูโครงการนะครับแต่ถ้าต่อไปกรอใหญ่ในระดับประเทศเนี่ยมีการแต่งตั้งภาคประชาสังคมเข้ามาเนี่ยนะครับในระดับจังหวัดก็ต้องล้อตามกรอใหญ่ก็คือจะมีภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมนะครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าโครงการของภาครัฐที่ไปยังรากหญ้าต่างๆเนี่ยก็จะมีการทำงานร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาสังคมมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าการให้ความเห็นร่วมกันการช่วยกันการกันกรองโครงการต่างๆเนี่ยมันจะได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าผมเรียนตรงๆว่าบางครั้งภาคเอกชนเนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกว่าภาคประชาสังคมหรือฐานรากเนี่ยมีความต้องการในเรื่องใดหอการค้าเราก็ทำโครงการในเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมซึ่งเราก็ทำเท่าที่เรามีข้อมูลแต่ถ้าต่อไปเนี่ยภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับในนามของตัวแทนภาคเอกชนนะครับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมชมรมธนาคารแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนได้มาร่วมรับฟังแล้วก็เสียสละนะครับในการขับเคลื่อนประเทศชาติของเรานะครับก็ต้องฝากว่าใน1ปีครึ่งที่คุณสนธิรัตน์ได้กล่าวไว้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราทำได้ดีใน1ปีครึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะต่อยอดและขับเคลื่อนเนี่ยความแข็งแรงของประเทศของเราเนี่ยไปอีกไกลมากนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับครับก็ขอขอบพระคุณคุณกฤษณะวจีกายราชนะครับรองเลขาธิการหอการค้าไทยนะครับโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสที่จะทำงานกับ
ทางหอการค้าส่วนกลางที่เรียกว่าหอการค้าไทยแล้วก็หอการค้าจังหวัดนะครับซึ่งเมื่อพอได้ทำงานเนี่ยมันได้สัมผัสในส่วนที่ว่าหอการค้านี่ชื่อมันน่าจะทำธุรกิจเนาะหวังผลกำไรนะแต่ทำงานไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นนักธุรกิจเชิงสังคมอ่ะคือพูดภาษาเดียวกับเราอะนะครับคิดแต่โครงการอะไรที่ว่าจะไปช่วยชุมชนท้องถิ่นให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่ดีนะครับนับว่าเป็นโอกาสโชคดีที่เราได้ทำงานด้วยกันแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับหอการค้าแต่ละภาคจะพยายามเชิญภาคประชาสังคมในแต่ละภาคเนี่ยเข้ามาร่วมในการทำงานภาคแรกก็คือภาคกลางนะครับวันที่18นี่ก็จะมีการประชุมร่วมกันแล้วที่จังหวัดปทุมนะคะครับแล้วก็ทางคุณกฤษณะได้เปิดเมนูช้อปปิ้งให้กับเราแล้วนะครับเอกสารอยู่ในสีฟ้านะครับประชุมครั้งแรกอาจารย์วณีเป็นประธานนะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเอาคุณอ๋อยครับจากคร่าวๆนะคะเมื่อกี้พี่เขาพูดถึงกรอจังหวัดนะคะว่าเป็นกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมระดับพื้นที่นะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้าไปร่วมเป็นกลไกกรอนะคะท่านได้พูดถึง5ยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งพูดถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรพลังงานนะคะด้านสถาบันการเงินเพื่อเกษตรกรแล้วก็ผู้ใช้แรงงานด้านพลังงานพลังพลเมืองด้านการสื่อสารนะคะแล้วก็สุดท้ายท่านได้พูดถึงกลไกการขับเคลื่อน3ระดับแล้วก็ยกตัวอย่างโครงการดีๆ3โครงการให้เราได้รับทราบกันนะคะซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างใช่เลยครับยังไงครับพี่คุณกฤษณะได้เปิดเมนูช้อปปิ้งแล้วนะครับแต่วันนี้เราเชิญมานะครับเป็นรูปธรรมที่ตัวเข้ามาเองนะฮะเป็นเมนูช้อปปิ้งอีก2โครงการที่จะให้เสนอให้กับสปช.ว่าจะซื้อไหมนะครับท่านแรกเลยครับพบกับคุณรุ่งศรีนะครับอึ้งสมัติโกษาผู้บริหารโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีครับครับเชิญเลยครับเราลองมาดูนะคะว่าเรียนฟรีมีงานทำเป็นเมนูช้อปปิ้งเมนูแรกที่เราได้นำมาเสนอนะคะเป็นอย่างไรนะคะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือเป็นการต้อนรับหน่อยค่ะค่ะก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะคะเป็นสปช.ที่ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆนะคะเป็นตัวแทนจากทั่วประเทศมารวมกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าโครงการของรัฐบาลชุดนี้คสช.เป็นโครงการที่ดีจริงๆค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นโครงการแบบนี้มาก่อนนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกเป็นความแปลกใหม่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆประเทศเขาทำกันมานานแล้วแต่เราอาจจะเพิ่งเริ่มตื่นตัวแต่ไม่ช้าเกินไปค่ะเราเริ่มตอนนี้ก็ยังทันนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับคณะคสช.แล้วก็สปช.ทุกท่านเลยค่ะที่มารวมตัวกันในวันนี้นะคะรุ่งศรีนะคะอึ้งสมัติโกษาเป็นผู้บริหารของโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์และกลุ่มธุรกิจในเครือนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการดีๆที่จะมานำเสนอค่ะปัจจุบันเนี่ยเราได้สมัครเข้าร่วมกับ100โครงการเปลี่ยนประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้โรงเรียนของเราเนี่ยได้ร่วมมือกับสปช.จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะด้วยความร่วมมือของอาจารย์รัตนาแล้วก็อาจารย์นพรนะคะที่มองเห็นโครงการดีๆซึ่งการเปลี่ยนประเทศเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่รากหญ้าถูกไหมคะเรามาในนามของเอกชนค่ะที่จะมาช่วยนะคะในส่วนของประชารัฐที่จะทำให้ขับเคลื่อนประเทศไปได้ต้องบอกว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษานะคะมีใครรู้จักโรงเรียนเราบ้างไหมคะรบกวนขอมือนิดนึงในส่วนของโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราเป็นโรงเรียนเดียวค่ะที่เหลืออยู่ในประเทศไทยต้องแจ้งอย่างนี้เลยโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นเพียงโรงเรียนเดียวณปัจจุบันที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยซึ่งเราเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการรัฐบาลแล้วก็ประชาชนนะคะประชาชนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนแล้วการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตสแปร์พาร์ทที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะคะแล้วก็แรงงานช่างเนี่ยเป็นแรงงานที่ขาดแคลนแต่สิ่งที่เรามองมากไปกว่านั้นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยแรงงานช่างที่ขาดแคลนเนี่ยหลายๆคนอยากเป็นช่างนะคะแต่ไม่มีโอกาสวันนี้ค่ะเรามาหยิบยื่นโอกาสให้เราอยากให้มีการพัฒนาตั้งแต่ระดับรากหญ้าเราจึงคิดโครงการร่วมกับสปช.จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเราจะจัดเป็นรูปแบบต้นแบบของโครงการนี้นะคะคือโครงการ1ตำบลไร้คนว่างงาน
ครงการนี้เกิดขึ้นยังไงคะเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากเข้าร่วมโครงการท่านอาจจะไม่มีโอกาสทางการศึกษานะคะโอกาสทางการศึกษาคืออะไรคะหลายๆท่านบอกว่ากว่าจะจบมหาวิทยาลัยใช้เวลา19ปีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วถามว่าจบปริญญาแล้วได้งานทำไหมคะอันนี้ก็ตอบไม่ได้อย่างนึงคือได้ความภูมิใจแล้วแต่จะได้งานทำหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะงานวิชาช่างค่ะเป็นงานที่เรียนปุ๊บทำงานได้ทันทีสร้างรายได้ได้ทันทีและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากนะคะ1ตำบลไร้คนว่างงานคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราอยากให้ทุกตำบลมีช่างค่ะช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหลายๆบ้านเนี่ยมีบ้านใครไม่มีโทรทัศน์บ้างไหมคะมีบ้านใครไม่มีตู้เย็นไหมคะมีบ้านใครไม่มีเครื่องปรับอากาศไหมคะณปัจจุบันไม่มีนะคะแล้วถามว่าเวลาสิ่งเหล่านี้เสียขึ้นมาทำไงคะหาช่างซ่อมยากไหมคะยากมากจะดีไหมคะถ้าในหนึ่งตำบลท่านมีช่างประจำตำบลสักหนึ่งคนที่ซ่อมได้ทุกอย่างเหมือนเพลงพี่เบิร์ดบอกค่ะอะไรอะไรก็ซ่อมได้นะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยสอนแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงระบบ IT คอมพิวเตอร์มือถือสมาร์ทโฟนทุกอย่างซ่อมได้หมดนะคะจุดประสงค์หลักของเราต้องการพัฒนาชุมชนค่ะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนกับเราเก็บประสบการณ์ในการทำงานแล้วนำความรู้ตรงนั้นกลับสู่ท้องถิ่นนะคะในการกลับไปบ้านตัวเองไปเปิดร้านช่างดีๆในแต่ละตำบลต่อไปท่านจะซ่อมอะไรท่านไม่ต้องวิ่งเข้ากรุงเทพละค่ะในจังหวัดของท่านเองมีความยั่งยืนนะคะเราสนับสนุนตั้งแต่ทุนการศึกษาค่ะเรียนฟรีทุกหลักสูตรนะคะที่เราเปิดเราจะมีทั้งหมด3แนวซึ่งจะเป็นแนวเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นนะคะแอร์ตู้เย็นซ่อมโทรทัศน์ซ่อมคอมพิวเตอร์พวกนี้นะคะเรามีสอนหมดเลยแต่วิชาช่างอย่างนึงค่ะท่านไม่สามารถเรียนจบแล้วทำงานได้เลยท่านจะต้องมีประสบการณ์ถูกไหมคะเราต่อยอดให้เราอยากให้คนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพจริงค่ะหลังจากที่เราให้ทุนในการเรียน3เดือนปุ๊บเราส่งทำงานกับบริษัทชั้นนำเพื่อสั่งสมประสบการณ์อย่างน้อย1ปีเพื่อให้ท่านมีชั่วโมงมินในการทำงานหลังจากที่ท่านมีความเชี่ยวชาญในการทำงานแล้วเนี่ยสามารถกลับไปท้องถิ่นตัวเองพัฒนาได้เลยนะคะอันนี้คือโครงการดีๆที่อยากจะนำเสนอแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าร่วมกับ100โครงการเปลี่ยนประเทศเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าโครงการดีๆอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มจากสปจ.จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นแบบแล้วก็ถ้าโครงการนี้ลุล่วงสำเร็จด้วยดีหลายๆจังหวัดที่อยากจะเข้าร่วมกับโครงการนี้ก็เชิญติดต่อที่บูธด้านข้างได้นะคะวันนี้เรามีบูธมานำเสนอแล้วก็ฝากรายชื่อไว้นิดนึงนะคะเราจะให้คนที่ดูแลโครงการนี้ติดต่อกลับเพื่อประชาสัมพันธ์หรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ค่ะก็วันนี้นะคะขอชื่นชมจริงๆค่ะต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มั่นคงและมั่งคั่งนะคะมั่นคงมาจากอะไรคะเรามีอาชีพหลักของเราคือเกษตรกรถูกไหมคะมีคำพยากรต้องบอกว่าไม่ใช่คำพยากรเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านทราบหรือยังคะว่าธุรกิจโลกหรือเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขากล่าวไว้แล้วว่าประเทศที่จะอยู่ได้ในอนาคตเนี่ยอีก 20-30 ปีข้างหน้าคือประเทศเกษตรกรอย่างน้อยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้แต่เราไม่อดตายแน่นอนประเทศไทยเพราะเรามีเกษตรกรที่ดีมีผลผลิตที่เราสามารถผลิตได้เองนะคะเพราะฉะนั้นมหาอำนาจของโลกนะคะฟังไว้เลยนะคะอีก20ปีข้างหน้าก็คือประเทศในแถบเอเชียและเซาท์อีสเอเชียเรามีความมั่นคงแต่ความมั่งคั่งเนี่ยเราต้องสร้างด้วยอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินคู่กันระหว่างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไปควบคู่กันเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งของประเทศไทยและทุกท่านก็เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่จะนำเสนอโครงการดีๆไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆจริงไหมคะรัฐบาลเองเนี่ยต้องถือว่าเป็นส่วนน้อย77จังหวัดกับ70ล้านคนถามว่าประชาชนหรือรัฐบาลเยอะกว่ากันคะรัฐบาลเยอะกว่านะคะความยั่งยืนเราต้องยืนด้วยขาตัวเองค่ะเราต้องสร้างโอกาสหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะซึ่งถ้าเป็นโอกาสทางด้านการศึกษาก็ขอให้นึกถึงโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีซึ่งเราพร้อมสนับสนุนแล้วก็ต้องการให้ประเทศของเราขับเคลื่อนในเรื่องการศึกษาทางด้านงานช่างงานอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ใครสนใจก็เชิญได้ที่บูธนะคะขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะค่ะลำดับต่อไปต้องขอบคุณคุณลุงศรีนะครับ
ม่ใช่รับเฉพาะสุพรรณนะครับทั่วประเทศรับหมดนะครับตอนนี้ไม่พอจริงๆครับคุณลุงศรีบอกนะฮะสามารถที่จะแจ้งเข้าไปได้เลยนะครับรายละเอียดนะคะเราสามารถติดต่อได้ที่บูธนะคะช่วงระหว่างพักทานรับทานอาหารหรือว่าหลังนั้นก็ได้นะคะครับเมนูช้อปปิ้งตัวเป็นๆนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะมาพบกันท่านก็คือด็อกเตอร์ขอเรียนเชิญด็อกเตอร์พรระวีสีเหลืองสวัสดิ์ครับผู้อำนวยการโครงการสัมมาอาชีวะบริบาลครับขอเรียนเชิญครับปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีค่ะพรวีสีเหลืองสวัสดิ์นะคะบางท่านบอกเอ๊ะเหมือนเคยเห็นนะก็หนูก็เคยเป็นเด็กแถวๆนี้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยอบอุ่นใจเวลามาแบบนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้พี่เขาพูดเรื่องช่างใช่ไหมคะมันหมายถึงเรื่องของพลังอำนาจนะแต่หนูเนี่ยจะมาพูดเรื่องชีวิตความงามแล้วก็ผู้หญิงและชุมชนนะคะก็คือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะหนูเนี่ยเป็นเด็กเก็บเอกสารอยู่แถวการประชุมแบบนี้ละค่ะแล้วก็ได้เจอกับประชาสังคมคนนึงก็คือท่านวิเชียรเรียบร้อยที่เพชรบุรีนะคะหนูเป็นคนเพชรบุรีท่านบอกว่าเพชรบุรีต้องการคนไปช่วยค่ะก็เลยกลับบ้านเลยนะคะทีนี้จะกลับบ้านจะไปทำอาชีพอะไรก็ไปเป็นอาจารย์ที่ราชภัฏค่ะสอนวิชาพัฒนาชุมชนก็ลงไปตามชุมชนต่างๆนะคะก็เห็นผู้หญิงจนค่ะรับไม่ได้นะคะเพราะเราเรียนพัฒนาชุมชนมาเนี่ยทำไมจนจังเลยอ่ะแล้วก็โง่แล้วก็จนแล้วก็เจ็บกันอยู่อย่างแบบเนี้ยมันรับไม่ไหวอะค่ะเราจะทำยังไงให้ผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วมีอาชีพที่ดีที่ไม่ต้องไปขายตัวหรือว่าไปทำอาชีพที่ไม่เหมาะสมก็เลยเปิดโรงเรียนค่ะชื่ออนันตลักษณ์การบริบาลเมื่อตอนอายุ29นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยผลิตเด็กออกไปประมาณ300กว่าคนก็มาเล่าให้พี่ๆที่ LDI ฟังว่าพี่หนูเจอแล้ววิธีที่จะทำให้เด็กมีอาชีพเกษตรเนี่ยเวลาราคาสินค้าการผลิตตกต่ำก็ลำบากต้องไปขายสินค้าแต่ณวันนี้เนี่ยเด็กของเราเนี่ยค่ะมีความสามารถเรานึกถึงนี้ค่ะว่าตัวเป็นๆของคนคนนึงที่มีมือ2มือมีขา2ขามีความสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างพอดีที่ครอบครัวเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับการบริการนะคะทำโรงแรมแล้วก็ทำรีสอร์ทต่างๆเราก็เลยคิดว่าคนตัวเป็นๆเนี่ยมีสมรรถนะแบบเนี้ยเราจะทำอย่างไรนะคะก็เลยมาคุยกับพี่ๆออกมาเป็นธุรกิจตัวนี้แหละค่ะซึ่งต่อยอดจากธุรกิจเดิมนะคะก็คือสัมมาอาชีวะบริบาลนะคะคืออยากให้ทุกคนมีสัมมาอาชีพอะค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงได้ต่อไปนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบค่ะว่าสังคมไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะในปี2563เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุถึง12ล้านคน12ล้านคนนะคะประชากรของเรา70ล้านมีผู้สูงอายุ12ล้านคนมีบ้านไหนไม่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านไหมคะหนูเนี่ยกลับบ้านแล้วนะคะมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล12คนค่ะ12คนในขณะที่รุ่นหนูเองเนี่ยทุกคนทำงานอยู่ที่กรุงเทพและต่างประเทศหนูดูแล12คนทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่นะคะมีคุณยายซึ่งอายุ64ปีเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยทำโรงเรียนทุกวันนี้คุณยายเดินไม่ค่อยได้แล้วค่ะแต่คุณยายมีคนดูแลไปไหนคุณยายนี่มีบริวารช่วยหิ้วกระเป๋าหมากช่วยหิ้วไข่ต้มเต็มไปหมดแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะมาคุยให้ทุกคนฟังไม่ได้บอกว่าให้มาเรียนที่เราที่เดียวนะคะแต่เราอยากให้ทุกคนมีลูกหลานส่งมาเรียนแล้วกลับไปทำงานที่ชุมชนตัวเองนั่นแหละค่ะหนูเชื่อว่ามีเสาหลักแล้วต้องมีเสาเข็มเล็กๆอยู่ในชุมชนต่างๆชุมชนของเราถึงจะเดินต่อไปได้ท่านลองนึกสิคะว่าครอบครัวหนูเนี่ยมีรุ่นหนูอ่ะ15คนมีหนูกลับบ้านที่เหลืออยู่กรุงเทพและต่างประเทศแล้วมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน12คนอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าท่านใดรู้จักหนูจะรู้เลยเออจริงนะคะค่ะอันดับต่อไปนะคะสไลด์นี้เนี่ยท่านดูสิคะผู้สูงอายุที่มากขึ้นประชากรเราเกิดน้อยลงจริงไหมคะจริงนะคะวัยทำงานก็น้อยลงเพราะฉะนั้นวัยพึ่งพิงของเราจะเยอะขึ้นท่านเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมคะต้องลาออกจากงานไปดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าหรือไม่เช่นนั้นต้องส่งเงินกลับบ้านเดือนละ 2-3 หมื่นเพราะต้องจ้างคนดูแลนะคะต่อไปเลยค่ะขออนุญาตเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนิดนึงนะคะ
ท่านเห็นกราฟด้านนี้นะคะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเนี่ยถึง 33% พุ่งเลยค่ะสิงคโปร์ยังรองจากเราเลยมีแค่ 32% เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ไม่แปลกใจไม่ว่าจะเป็นเมียนมาจะเป็นเวียดนามใครๆเขาก็เตรียมผู้ภาษาไทยจะมาดูแลพ่อแม่ให้เราทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะคนพม่าอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะถ้าเกิดใครมีพ่อแม่ที่เริ่มไม่สบายแล้วต้องนอนติดเตียงเนี่ยท่านต้องมีคนดูแลถูกไหมคะอย่างน้อยก็ต้องคนในครอบครัวท่านคนหนึ่งลาออกจากงานมาดูแลถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องจ้างคนดูแลคนดูแลก็ 20,000-30,000 แล้วทำไมเด็กของเราคนไทยเนี่ยซึ่งมีความกตัญญูเป็นเลิศทำไมไม่สามารถกลับไปดูแลครอบครัวหรือคนในชุมชนได้นะคะค่ะอันนี้นะคะขออนุญาตเปิดแนวคิดนะคะว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆท่านอาจจะอยู่ในภาคธุรกิจด้วยนะคะหนูเนี่ยอยู่ในภาคธุรกิจด้วยตอนนี้กำลังจะเปิด Nursing Home แล้วก็พรุ่งนี้จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูงานเรื่องเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุอีก7วันจริงๆในภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็เห็นความสำคัญด้านนี้เยอะแต่ในขณะที่ตัวเราครึ่งนึงเนี่ยเป็นภาคชุมชนเนี่ยนะคะหนูอยากจะมาชวนทุกท่านเนี่ยทำธุรกิจเพื่อสังคมในชุมชนของท่านเองละค่ะนะคะกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยมีทั้งสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะคะสันทนาการรักษาผู้สูงอายุแล้วก็บริการดูแลผู้สูงอายุซึ่งการดูแลผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคนค่ะสไลด์ต่อไปค่ะท่านคะท่านเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยมีคุณแม่วัยใสเยอะไหมคะเยอะเนาะแม่ไม้เยอะไหมคะสาวโรงงานตกงานเยอะไหมคะเยอะเนาะทำยังไงให้เขามีอาชีพที่ได้รับการยอมรับที่ไม่ใช่คนใช้อะค่ะทำยังไงคะมันต้องมีกระบวนการค่ะเราต้องให้การศึกษาต้องฝึกอบรมใช่ไหมคะก็คือต้องให้ความรู้ฝึกทักษะให้ทัศนคติที่ถูกต้องนะคะแล้วให้เขาเนี่ยมีอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพอะค่ะแล้วก็ไปประกอบอาชีพที่มีรายได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยของเราไม่ได้จบแค่ฝึกอบรมนะคะเราเนี่ยเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านการดูแลผู้สูงอายุจบปุ๊บฝึกงานจบฝึกมาตรฐานฝีมือแรงงานไปทำงานค่ะนะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เราเคยทำมานะคะก็คือเรียนทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแล้วก็ไปเยี่ยมชุมชนอันนี้อาจจะต่างจากโรงเรียนอื่นๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เชื่อว่าแค่โรงพยาบาลจะเพียงพอเพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยจะต้องฝึกไปดูแลคนตัวเป็นๆที่อยู่ตามบ้านและในชุมชนของเขาด้วยของเราจบไป300กว่าคนแล้วเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ก็คือกลับไปทำงานโรงพยาบาลใกล้บ้านไปทำงานรพสตหรือบางคนเนี่ยที่บ้านเป็นช่างตัดผมเอ๊ะแล้วมาเกี่ยวอะไรกันตอนเช้าเขาก็ไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็ได้80บาท70บาทแบบนี้นะคะไปดูแลสัก 2-3 บ้านก็200กว่าบาทตอนเย็นก็กลับมาช่วยแม่ตัดผมที่บ้านอีกเขาไม่ได้ออกนอกชุมชนเลยค่ะเพราะฉะนั้นชุมชนของเราจะไม่ร้างบ้านของเราจะมีคนอยู่นะคะอันนี้ก็เปิดเป็นประเด็นให้ท่านลองดูนะคะแล้วก็เรามีบูธอยู่ด้านหลังนะคะจะมีน้องที่เป็นผู้จัดการโครงการก็คือน้องเภสัชกรหญิงณัฐนลีนะคะสีเหลืองสวัสดิ์อยู่ด้านนั้นก็ปรึกษาเขาได้เลยนะคะเป็นโครงการสัมมาอาชีวบริบาลซึ่งทาง LDI กับเราเนี่ยร่วมมือกันเพื่อที่จะฝึกอบรมน้องๆ นะคะกลับไปทำงานแล้วก็เรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยเรามาพิจารณาร่วมกันนะคะบางท่านบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเด็กทำงานแป๊บเดียวก็ออกไม่ต้องกังวลใจค่ะเรามีวิธีแต่ว่าเราต้องมาคุยกันก่อนว่าเราไม่ได้เน้นปริมาณนะคะเราเน้นคุณภาพรุ่นหนึ่งก็คือไม่เกิน30คนและออกไปทุกคนต้องทำงานนะคะและเป็นคนดีของสังคมของชุมชนนั้นด้วยนะคะค่ะหน้าต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพโลโก้ของโรงเรียนอันใหม่นะคะสัมมาอาชีวบริบาลก็คือเป็นโลโก้ของ LDI กับอนันตลักษณ์รวมกันซึ่งก็ลงตัวพอดีนะคะก็มาเป็นสัมมาอาชีวบริบาลหน้าต่อไปค่ะถ้าต่อไปท่านเห็นใบปลิวนี้หรือโบชัวไม่ทราบมีอยู่ในถุงที่แจกทุกท่านหรือเปล่าถ้ายังไม่มีรับด้านหลังนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นนักเรียนที่โรงเรียนจริงๆนะคะไม่ได้จ้างนางแบบค่ะอดีตอย่าถามว่าเป็นอะไรมาถามปัจจุบันว่าจะทำอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปนะคะก็ค่ะฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะขอขอบคุณดร.พรรวีสีเหลืองสวัสดิ์นะคะแล้วก็คุณรุ่งศรีอึ้งสมัติโกษานะคะเห็นด้วยไหมคะว่าทั้งสองโครงการเป็นตัวอย่างโครงการที่ทำงานเพื่อตอบโจทย์สังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการสัมมาอาชีวบริบาลนะคะซึ่งตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็งานบริการที่เป็นสัมมาอาชีพนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งตำบลไร้คนว่างงานเป็นการตอบโจทย์เรื่องอาชีพของคนในชุมชนนะคะจะเห็นว่าสองโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีไหมคะซื้อไหมครับสปจ.ซื้อไหมครับ น่าสนใจนะฮะผมเนี่ยครับคนหนึ่งครับที่ต้องลาออกจากงานไปดูคุณแม่ครับตอนนั้นอยู่สช.นะครับโอ้โหแบบว่าคุณแม่ช่วยตัวเองไม่ได้นะฮะติดเตียงแล้วก็ด้านจิตใจแย่มากเลยนะครับก็ต้องล้างไตหน้าท้องด้วยเนี่ยผมเลยต้องลาออกฮะแล้วก็ไปดูแม่จนแม่เสียไปอย่างสงบนะฮะแล้วก็เลยจึงกลับมาทำงานแม้ถ้ามีอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมก็ต้องลาออกนะครับแต่การดูแลคุณแม่นี่โอ้โหได้จิตใจอะไรที่มันดีมากเลยนะครับช่วงสุดท้ายของท่านเนาะเราได้ดูแลนะคะเมื่อกี้พี่ก็ฟังแล้วอินยักหน้าตลอดเลยค่ะนะคะหลายๆท่านก็คงมีเวลาได้ทำอย่างพี่นิติธรนะคะแต่หลายๆท่านเนี่ยไม่มีเวลานะคะในส่วนโครงการนี้จะเป็นการตอบโจทย์ช่วยสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาที่จะลาออกไปอย่างพี่ได้อย่างเงี้ยนะคะค่ะช่วงต่อไปนะคะหลายๆท่านน่าจะหิวแล้วเที่ยงแล้วหิวกันหรือยังคะหิวชัดเจนมากค่ะค่ะก่อนที่จะพักไปทานอาหารนะคะขอชี้แจงรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าในส่วนของภาคบ่ายเราจะอยู่ในโหมดของการระดมความคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะซึ่งในช่วงนั้นจะเป็นช่วงของการแบ่งกลุ่ม15กลุ่มนะคะซึ่งเราจะทราบว่าสปจ.จังหวัดเราอยู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่จะมีเอกสารในถุงผ้านะคะระบุไว้ว่าในแต่ละภาคเนี่ยในกลุ่มที่1ประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างท่านสามารถศึกษาได้ในเอกสารตรงนั้นจะเป็นกลุ่มที่คละจังหวัดก็คือว่ากลุ่มหนึ่งจะเจอทุกภาคเลยครับเหนือกลางอีสานและใต้ก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะนั่นก็ช่วยดู